กับผมอดิศรเพียงเกตครับเป็นข่าวดีสำหรับคนที่รักประชาธิปไตยเป็นข่าวดีของคนที่คิดถึงคนคนหนึ่งครับขออนุญาตเอ่ยนามดร.ทักษิณชินวัตรหรือลุงโทนี่วูดซัมครับพูดในรายการขับเฮ้าบอกว่าท่านจะกลับมาประเทศไทยเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวไทยเป็นของขวัญ2565ครับฟังจากปากท่านเลยนะครับผมว่าแล้วครับผมจะเป็นของขวัญให้คนไทยไปทำงานรับใช้คนไทยประเทศไทยแล้วไปช่วงไหนเมื่อไหร่ผมจะกระซิบน้องอิงคนเดียวก็ไปบอกคนโอ้โหคนอื่นไม่บอกโอ้ยนั่งชาพวกเรายังไม่รู้เลยอ่ะคุยกันทุกคนไม่ได้ฮะก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะความรับที่ยิ่งใหญ่โอเคครับเป็นพระราชคนไทยแน่นอนมานะอีกอันหนึ่งเนี่ยผมลืมบอกไปผมจะไปเลี้ยงหลานซึ่งเป็นเจนอัลฟาเพื่อผมจะบอกกับเขาว่าเขาโตขึ้นเขาจะต้องเจออะไรเพราะฉะนั้นเขาต้องเตรียมตัวให้ตั้งแต่ตอนนี้ว่าเพื่อจะไปเจอสิ่งที่ข้างหน้าแล้วเป็นประโยชน์กับเขาเพราะฉะนั้นลูกหลานเจนอัลฟาวันนี้ผมก็แชร์ก็หวังว่าปีหน้าปีนี้ปีนี้ผมปีนี้ปี65เนี่ยโทษทีปี65เนี่ยผมจะเป็นของขวัญให้คนไทยไปทำงานรับใช้คนไทยประเทศไทยแล้วไปช่วงไหนเมื่อไหร่ผมจะกระซิบน้องอิงคนเดียวก็ไปบอกคนโอ้โหคนอื่นไม่บอกโอ้ยนั่งชาพวกเรายังไม่รู้เลยอ่ะคุยกันทุกคนไม่ได้ฮะก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะความรับที่ยิ่งใหญ่โอเคครับเป็นพระราชคนไทยแน่นอนมานะอีกอันหนึ่งเนี่ยผมลืมบอกไปผมจะไปเลี้ยงหลานซึ่งเป็นเจนอัลฟาเพื่อผมจะบอกกับเขาว่าเขาโตขึ้นเขาจะต้องเจออะไรเพราะฉะนั้นเขาต้องเตรียมตัวให้ตั้งแต่ตอนนี้ว่าเพื่อจะไปเจอสิ่งที่ข้างหน้าแล้วเป็นประโยชน์กับเขาเพราะฉะนั้นลูกหลานเจนอัลฟาวันนี้ผมก็แชร์ก็หวังว่าปีหน้าปีนี้ปีนี้ผมปีนี้ปี65เนี่ยโทษทีปี65เนี่ยผมจะเป็นของขวัญให้คนไทยไปทำงานรับใช้คนไทยประเทศไทยแล้วไปช่วงไหนเมื่อไหร่เป็นจากปากของดร.ทักษิณชินวัตรครับยินดีต้อนรับนะครับสมัยก่อนก็จะพาทักษิณกลับบ้านอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ฟังจากปากท่านเองขอต้อนรับการกลับเข้าสู่ประเทศไทยทุกคนในประเทศไทยเป็นคนไทยกลับมาได้กลับมาเอาประสบการณ์มาสร้างประเทศของเราท่านไม่ได้มากลับมาเพื่อสร้างปัญหามาสร้างประเทศชาติครับยินดีต้อนรับนะครับทุกคนคิดถึงก็จะได้หายคิดถึงจะบอกอุ้งอิงลูกสาวของท่านคนเดียวเป็นคนแรกไม่เป็นไรครับผมขอรู้หลังจากคุณอุ้งอิงก็ได้ครับแต่ปีนี้2565ดร.ทักษิณชินวัตรซึ่งหลายๆคนเคารพนับถือก็จะกลับมาสู่ประเทศไทยยินดีต้อนรับครับ